สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับวันนี้อยู่กับปกป้องชานันยอดหงสวัสดีครับปกป้องสวัสดีครับอาจารย์เสื้อสวยนะฮะขอยิงมุกหน้าก็สวย สวยทั้งสองอย่างนะครับก็วันนี้ผมกับปกป้องจะมาชวนท่านผู้ชมคุยกันถึงบทความชิ้นหนึ่งนะครับชื่อคณะกรรมการกลางกลาโหมการควบคุมอำนาจกองทัพของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475ถึง2477นะครับซึ่งบทความชิ้นนี้เขียนโดยคุณปรัชญากรละครพลนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนอกจากนี้บทความชิ้นนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณปรัชญากรละครพลมีเป็นหนังสือด้วยนะครับถ้าพวกเราอยากติดตามนะครับทีนี้ผมขออนุญาตให้บริบทของการศึกษาชิ้นนี้ก่อนที่ผมจะชวนปกป้องคุยนะฮะว่าหลังจากคณะราษฎรยึดอำนาจในปีพ.ศ. 2475สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือมีการแทรกซึมนะฮะส่งคนของคณะราษฎรไปอยู่จุดต่างๆทีนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับคณะราษฎรก็เรียกได้ว่าสามารถจัดการได้แต่ว่ามีอยู่หน่วยหนึ่งนะครับที่มีปัญหามากๆเลยก็คือกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับ อำนาจทางด้านการทหารปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสมาชิกของคณะราษฎรเนี่ยนะฮะอยู่ในกองทัพแต่ว่ามีตำแหน่งกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นคณะราษฎรก็จะต้องคิดค้นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาในข้อนี้ก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมทีนี้สิ่งแรกเลยที่จะชวนปกป้องคุยก็คือแบบว่าไอเดียที่ในการจัดการแก้ปัญหาลักษณะเนี้ยครับใครเป็นคนคิดริเริ่มนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะว่ามันจะต้องมีการให้เหตุผลว่าแบบว่าเขาให้เหตุผลว่ายังไงอะฮะในการจัดตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมแล้วก็เหตุผลจริงๆที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับปกป้องก็คือว่าคืออีคณะกรรมการกลางกลาโหมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใช่ป่ะหลังเปลี่ยนแปลง2475ไม่กี่สัปดาห์นี้เองใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปในการศึกษาเกี่ยวกับคณะราษฎรเนี่ยเรามักจะศึกษาในเรื่องของรูปแบบทางการเมืองอะไรเหล่านี้ไปเรื่องของรัฐสภาเรื่องของการบริหารแต่เล่มบทความนี้จะคือจะเน้นไปในเรื่องของการทหารที่เรามักจะมองข้ามกันแล้วเวลาเราพูดถึงการศึกษาของการทหารเนี่ยเรามักจะมองเรื่องของการใช้อำนาจเผด็จการอะไรเหล่านี้ไปแต่พอพูดถึงเรื่องการปฏิวัติกับพระอาหารเนี่ยคือ2475มันจะมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปที่จะพูดถึงทหารที่พยายามจะทำให้เกิดประชาธิปไตยอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับการศึกษาในเรื่องของกบฏร.ศ. 130อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการให้ประเทศเป็นสยามเป็นประชาธิปไตยจากสภาวะที่มันเป็นสมเด็จสิทธิราชใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคืออยากจะให้เข้าใจบริบททางสังคมสิ่งแวดล้อมทางการเมืองหลังปฏิวัติโดยทั่วๆไปก่อนก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ถ้าหากอำนาจของกองทัพเนี่ยมันจะเข้มแข็งและแข็งแรงมากๆหลังที่เกิดประเทศเขาเรียกว่าเป็นรัฐประชาชาตินะครับที่เขาจะต้องคือจะอยู่ด้วยเป็นรัฐพลเรือนน่ะอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับการคุ้มครองปกป้องจากกองทัพด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นประเทศเป็นรัฐประชาชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะเกิดจากการปฏิวัติบ้างเกิดจากการที่ปลดแอกตัวเองจากเจ้าอาณานิคมบ้างอะไรเหล่านี้เนี่ยมันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับความเข้มข้นของกองกำลังด้วยนะครับซึ่งคณะราษฎรเองเนี่ยก็ควบคุมอำนาจกองทัพอย่างเร่งด่วนมากๆในตอนนั้นนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการกลาโหมเนี่ยเกิดขึ้นโดยคุณพญาทรงสุรเดชนะครับตอนนั้นเนี่ยพญาทรงสุรเดชเองเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการทหารอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นกลุ่มหัวหน้าคณะราษฎรเช่นเดียวกันนะครับผมในสายทหารบกเช่นเดียวกับพญาพลพลเสนาอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคือมันมีความตั้งข้อสังเกตบางประการนะครับว่า
ไอ้บรรดาการเกิดขึ้นมาในช่วงองค์กรต่างๆหรือว่าการจัดการต่างๆทางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมักจะมีความประนีประนอมกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนำระบอบใหม่กับชนชั้นนำระบอบเก่าใช่ไหมครับมีหลายเรื่องเลยอย่างเช่นการให้นายกรัฐมนตรีก็เป็นพวกเจ้าอะไรไปด้วยใช่ไหมครับแต่เรื่องทหารเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่คณะราษฎรไม่ประนีประนอมเลยจะเห็นได้จากการตั้งองค์กรคณะกรรมการกลางกลาโหมนี่นะครับซึ่งคือตอนนั้นมันมีการลดอำนาจของกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับแล้วก็คือบรรดาพวกการบังคับบัญชาการทหารกองทัพบกกรมทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยก็แยกออกมาจากอำนาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยตอนนั้นมีการลดข้าราชการชั้นสูงออกจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการนี้ใช่มั้ยครับก็มีการปลดอะไรไปแล้วคณะกรรมการกลางกลาโหมเนี่ยก็มีคณะกรรมการ7คน7คนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นําคณะราษฎรนะคะมีอำนาจในการบริหารราชการในเรื่องของกองทัพเช่นพวกนโยบายการจัดการการจัดการโครงสร้างงบประมาณยุทธโธปกรณ์ต่างๆอะไรเหล่านี้ไปแล้วมันมีคุณลักษณะพิเศษบางประการก็คือว่าโครงสร้างการบังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมหรือว่าอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลด้วยนะครับรัฐบาลพลเรือนนะครับซึ่งการควบคุมเนี่ยก็จะมีอำนาจมากในการที่จะจัดการงบประมาณจัดการความเข้มแข็งงบอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่ามันจะเน้นอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักอ่ะฮะอันก็อันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่นำไปสู่การดีเบตการข้อถกเถียงการความขัดแย้งกันในระหว่างทหารด้วยเนี่ยนะครับก็พญาทรงสุรเดชเนี่ยก็คือเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ปรับปรุงกองทัพหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไงคือเรานั่งฟังเนี่ยฮะเราแบบว่าไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะเช็คเผื่อแบบว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยนะคะก็คือโครงสร้างเดิมเนี่ยเรามีกระทรวงกลาโหมถูกไหมฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนป้องบอกว่ากองทัพบกกับกรมทหารเรือเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคืออยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมไหมฮะก่อนปี2007มาแล้วหลังจากนั้นก็คือมีการตั้งกรมกลางที่คณะกรรมการกลางกลาโหมเนี่ยก็คือสาเหตุหลักๆที่บอกกันก็คือแบบว่าเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพียงคนเดียวไม่ได้มีความสามารถรอบด้านในการที่จะตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นกิจการงานเมืองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เลยตั้งชุดกรรมการมาทั้งหมด17คนใช่ไหมครับป้องใช่โอเค17คนนี้ก็คือเสนาบดีกลาโหมโดยตำแหน่ง1คนถูกไหมครับฮะใช่ครับผมแล้วก็มีเลขานุการมีกรรมการฝ่ายทหารบกกับกรรมการฝ่ายทหารเรือด้วยโอเคก็คือจะให้ครึ่งๆเนาะปกป้องฮะครับผมก็คือพยายามจะบาลานซ์ให้มันเท่ากันเพื่อที่จะไม่มีทหารฝ่ายใดที่มันจะมีคุณค่าเหนือกว่าอะไรด้อยกว่า อะไรเงี้ยแล้วก็มีความพยายามไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายต่างๆเรื่องของที่มันสัมพันธ์กับกองทัพเนี่ยก็เป็นลักษณะของการไม่ใช่ให้ประธานคณะกรรมการตัดสินอย่างเดียวเหมือนสมัยระบอบเก่าที่ให้เสนาบดีเป็นคนตัดสินใจเลยทั้งที่แบบในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเทคนิคของการทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เลยไอ้การตัดสินใจแบบนั้นในระบอบประเภทแบบระบอบเก่าเนี่ยมันจึงเกิดข้อผิดพลาดเสียหายเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเลือกตั้งเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ลงคะแนนเสียงว่าจะเอาแบบไหนกันดีถ้าอันไหนไม่มีใครเข้าใจในประเด็นยิบย่อยประเด็นเล็กๆที่มันสำคัญแต่ว่าไม่มีความรู้ก็จะไปดึงเอาคนที่มีความรู้เข้ามาร่วมประชุมร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อจะออกกำหนดนโยบายต่างๆหรือว่าตัดสินใจต่างๆได้เหล่านี้ไปด้วยเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือมันมีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยเข้าไปอยู่ในกองทัพแบบนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากกลุ่มคณะราษฎรเขากำหนดสิ่งเหล่านี้มาขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนึงด้วยนะครับที่จะผลักกลุ่มข้าราชการชั้นสูงเก่าในกระทรวงกลาโหมออกไปด้วยมีการลดสเกลลงไปอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นทหารเรือทหารบกเนี่ยอยู่ในกลาโหมเหมือนกันแหละแต่คนที่มีบทบาทสูงมากๆในตอนนั้นที่มีผลต่อทหารเรือทหารบกเนี่ยก็คือคณะกรรมการกลางนี่แหละครับซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมในครั้งเนี่ยถือว่าเป็นการลด
ถอนอำนาจของเสนาบดีกลาโหมแบบว่าครั้งใหญ่เลยถ้าผมจำไม่ได้ในบทความชิ้นนี้มีเขียนไว้ว่าคือหลังจากการปรับเปลี่ยนในครั้งนั้นน่ะพลเรือนก็สามารถมานั่งเป็นเสนาบดีของกลาโหมได้ใช่ไหมครับมีความพยายามมีนโยบายใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอภิปรายกันต่อในประเด็นนี้สักครู่ครับกลับมาพบกับผมและปกป้องนะครับพวกเรามาคุยกันต่อในประเด็นคณะกรรมการกลางกระทรวงกลาโหมที่จัดตั้งขึ้นเราคุยกันไปแล้วในเบรกแรกนะฮะว่ากรรมการชุดนี้จัดตั้งมาเพื่อลดทอนอำนาจของเสนาบดีกลาโหมในขณะนั้นนะฮะให้การทำงานสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเครื่องมือสำหรับคณะราษฎรเนี่ยที่จะเข้าไปถอนอำนาจในขณะนั้นนะฮะเพื่อความมั่นคงของคณะราษฎรเองแล้วก็ระบบการปกครองแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ทำหน้าที่ของมันเป็นอย่างดีในขณะนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียวเท่าที่อ่านเนี่ยคณะกรรมการกลางชุดนี้นะครับก็มีปัญหาหลักๆเนี่ย 2-3 ข้อที่เดี๋ยวผมกับปกป้องจะชวนคุยกันนะฮะอย่างแรกเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีเขียนไว้ในบทความชิ้นนี้นะฮะว่าในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2475พระวุฒิสารเนติยานนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อภิปรายว่างบของคณะกรรมการกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลเลยนะฮะคืองบเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมากกว่าสูงกว่างบปีพ.ศ.2475ก่อนนั้นน่ะนะฮะในสมัยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย1ล้านบาทนะฮะแล้วงบของกองทัพบกเนี่ยได้ไปประมาณ9ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง1ล้านบาทอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับนอกจากเรื่องงบเนี่ยครับปกป้องเรื่องงบประมาณเนี่ยพอเข้าใจได้เนาะมันก็ต้องสร้างความเข้มแข็งสไตล์รัฐบาลหลังปฏิวัติอ่ะเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเหมือนแบบปัญหาบางเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อจะคณะกรรมการกลางเนี่ยนะครับต้องการจะตั้งขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยราชการสําคัญโดยเฉพาะอย่างเช่นในเรื่องของเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามหลักการใช่ป่ะแต่พอในการปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปมันมีครอบคลุมขยายอํานาจไปในหลายๆเรื่องด้วยอย่างเช่นการเพิ่มลดปลดย้ายตําแหน่งข้าราชการหรือว่าการวางอัตรากำลังเครื่องรบอุปอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพบกด้วยกองทัพเรือด้วยอย่างเงี้ยตลอดเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเรื่องของเงินอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็ในเรื่องงบประมาณแผ่นดินในเฉพาะของฝ่ายทหารนะครับผมก็มันครอบคลุมเยอะไปหมดเลยมีอำนาจในการจัดทรัพยากรทางกองทัพอะไรด้วยเนี่ยคือมันเกินขอบเขตของมันไปโอเคมันก็เป็นอะไรที่พอเข้าใจได้นะอย่างเช่นไอ้ตอนที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงเทงบเขาเรียกว่าอะไรอะเทงบประมาณกระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวแล้วกองทหารในจังหวัดภูมิภาคอื่นๆทำไมถึงไม่ได้งบประมาณเท่าที่กรุงเทพอะไรเหล่านี้มันก็มีพูดถึงเรื่องของการกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยมีการตั้งกระทู้ถามใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีคำตอบกลับมานะครับก็พญาพหลเนี่ยเธอก็บอกว่ากองกำลังเนี่ยต่างแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ด้วยงบประมาณจึงจำเป็นต้องแตกต่างกันออกไปด้วยให้งบเท่ากันไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยพญาพหลบอกว่าเป็นพระมหานครเป็นที่ว่าการกลางของรัฐบาลเป็นพระราชสำนักที่ประทับของกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของตลาดเงินของสยามประเทศอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับกองกำลังมากกว่าเป็นพิเศษกว่าท้องถิ่นอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากระจายอำนาจเป็นส่วนเท่าๆกันหมดเนี่ยความมั่นคงของรัฐบาลกลางก็คงจะไม่บริบูรณ์หรอกเหมือนจะเห็นได้จากว่าถ้ายกตัวอย่างไปในสมัยกบฏบวรเดชแบบนี้นะครับถ้ากองกำลังทหารเนี่ยมีเท่ากับกองกำลังทหารของที่นคร
ราชสีมากับอยุธยาเนี่ยโอ้ตายถ้าอย่างนี้กบฏบรเดชก็เปลี่ยนเป็นคณะรัฐบาลได้สิอันนี้มันก็อันนี้ก็เป็นข้อตอบโต้มานะครับของฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรเหมือนกันซึ่งก็เมื่อกี้พูดถามป้องต่อนิดนึงครับว่าพอเงินเนี่ยที่แบบว่าไปลงอยู่ที่แบบว่ากลาโหมหนักๆเยอะๆเนี่ยในขณะที่บ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเหตุผลป้องอธิบายชัดเจนดีมากแต่ว่าที่ว่าลงกลาโหมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่ามันกระจายไปทุกภาคส่วนในประเทศไทยด้วยมันแบบว่ากระจุกอยู่แค่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยากรู้ว่าแบบว่าหน่วยงานกลาโหมรอบนอกกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พอใจมีความแบบว่าแล้วมันเป็นที่มาของความขัดแย้งของอันนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ะครับปกป้องก็มีด้วยครับก็คือพูดถึงเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของการได้รับงบประมาณไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วนของแต่ละท้องถิ่นอะไรแบบนี้มันก็มีแหละมันก็แบบอ่ะก็เป็นการโต้เถียงกันไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพญาประหลเขาก็อธิบายแล้วว่ามันเป็นเพราะเช่นนี้แหละทำให้เกิดความไม่เท่ากันในเรื่องของงบประมาณอะไรเหล่านี้ไปซึ่งก็เข้าใจเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์นะตอนนั้นเนาะที่ทุกอย่างมันจะถูกกระจุกอยู่ที่พระนครอย่างเดียวอะไรด้วยเนี่ยพอตอนนี้คืออันนี้ไม่ได้ดีเฟนต์ให้นะแต่ว่าต้องสังเกตว่าเพราะว่าคณะกรรมการกลางเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นมาไม่กี่สัปดาห์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยทำให้มันก็มีความจำเป็นนั่นแหละที่จะต้องแบบสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่นั้นก่อนด้วยแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบังเอิญน่าเสียดายที่มันมีแค่2ปีเนาะอีกคณะกรรมการกลางเนี่ยคือป้องก็เชื่อว่าถ้ามันมีการพัฒนาการต่อไปเนี่ยมันมีอายุขัยนานกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีการกระจายอำนาจและงบประมาณมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยจ๋าป้องบอกว่ามีอายุแค่2ปีก็คือคณะกรรมการกลางที่คือจบสิ้นสุดลงเมื่อปีพ.ศ.2477ใครเป็นคนใครเป็นคนยกเลิกนะฮะเกิดอะไรขึ้นถึงได้ยกเลิกคณะกรรมการกลางตรงนี้อ่ะครับปกป้องก็เมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเค้าก็ปฏิรูปกลาโหมใหม่แล้วก็ยกระดับอํานาจของกระทรวงกลาโหมแหละทําให้เรื่องของการจัดการตัดสินใจเนี่ยมันไปรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงกลาโหมแทนแล้วก็ยุบคณะกรรมการกลางนี้ไปเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันก็น่าเสียดายเนาะคือก็เข้าใจบริบททางการเมืองณตอนนั้นที่1หลังจากที่จะต้องต่อสู้กับอํานาจเก่าที่พยายามจะกลับมาครองอํานาจอีกครั้งนึงด้วยแล้วมันก้าวเข้าสู่สภาวะสงครามคือมันใกล้เข้าสู่สภาวะสงครามโลกที่2แล้วอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันมีข้อพิพาทอะไรกระจัดกระจายไปทั่วเนี่ยตาจอมพลป.เองเนี่ยเธอก็พยายามจะสร้างความเป็นชาตินิยมมากๆด้วยที่รวมศูนย์ต่อให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เขาก็พยายามจะสร้างอำนาจทหารบนพื้นที่ของรัฐสภาด้วยเช่นกันเนี่ยมันก็เลยทำให้อำนาจของกลาโหมมันก็สูงขึ้นแล้วรูปแบบของการตัดสินใจร่วมกันในคณะกรรมการกลางแบบนี้เนี่ยก็เลยหายไปก็น่าเสียดายเหมือนกันที่คิดว่าถ้ามันยังดำรงอยู่เนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นเราจะได้เห็นความเป็นประชาธิปไตยการรับฟังเสียงจำนวนมากเนี่ยในภายในกองทัพเนี่ยทีนี้แบบว่าอันนี้แบบว่าที่ป้องพูดนำมาสู่แบบว่าคำถามสุดท้ายของเราเลยไหมที่แบบว่าเราจะไปแล้วหรออยากรู้ใช่แบบว่าเวลามีน้อยเกินนะครับก็คณะกรรมการกลางกลาโหมเนี่ยนะฮะมีอายุสองปีนะฮะสั้นไปนิดนึงอย่างที่ปกป้องว่าเมื่อกี้นี้2475ถึง2477นะครับแต่ว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นนะฮะปกป้องในแบบว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเราอยากรู้ว่าไม่ว่าจะในเชิงนโยบายหรือว่าการจัดการอะไรก็ตามแต่นะฮะมันส่งผลต่อแบบว่าการจัดการหรือว่านโยบายของกลาโหมในปัจจุบันอะไรยังไงอะฮะพอจะแบบว่าเราพอจะแบบแมปเส้นสายให้พอเห็นความสัมพันธ์กับการจัดการของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันได้ไหมครับป้องก็ได้นะต่อให้มันจะทิ้งช่วงห่างมายาวนานมากหลายทศวรรษใช่ไหมอาจารย์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขายุบไปเนี่ยเพราะว่า
คณะกรรมการกลางกลาโหมเนี่ยเป็นมรดกของพญาทรงสุรเดชที่ไม่ถูกกับจอมพลป.พิบูลสงครามด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทันทีที่รัฐบาลนึงขึ้นมาก็จะพยายามขจัดมรดกของรัฐบาลที่ผ่านมาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็พอเห็นภาพไอ้เหล่านี้แม้กระทั่งในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเมื่อเขาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วมรดกบางอย่างอย่างเช่นในร้อยหญิงก็ถูกยุบไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นมีความมีการปฏิปักษ์ต่อกันแล้วพยายามจะลบล้างมรดกซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเรายังดำรงอยู่ราวกับว่าเราเป็นรัฐประชาชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ที่ยังจะจำเป็นจะต้องเทงบประมาณให้กลาโหมแล้วก็เชื่อเรื่องของการสร้างความมั่นคงของทหารถ้าทหารมีจำนวนมากมีงบประมาณมากมีสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากจะเท่ากับว่าประเทศมั่นคงอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันเป็นมรดกที่ส่งผลมายาวนานมากทั้งที่บริบททางการเมืองสังคมแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ามันยังมีสำนึกแบบนี้อยู่สำนึกในช่วงสงครามโลกที่สองอยู่สงครามสำนึกของหลังสงครามโลกที่สองเข้าสู่สงครามเย็นมันยังดำรงอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่คือเหตุผลนึงที่ปัญหาก็คือว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของการจัดการและความเข้าใจต่อความมั่นคงของประเทศก็เลยส่งผลให้เราอยู่ในสภาวะแบบรัฐทหารรัฐราชการแบบนี้ในปัจจุบันนี้ครับครับมาครบจบใน20นาทีแบบว่ายอดเยี่ยมมากนะครับปกป้องก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบทความเป็นบทความที่มีประเด็นน่าสนใจมากๆเลยแต่ด้วยเวลาจำกัดนะฮะผมกับปกป้องก็แบบว่าคุยย่อยนะฮะข้อมูลได้ประมาณนี้แต่เราก็เห็นร่องรอยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีนั้นนะฮะสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะเชิญชวนให้ไปอ่านแล้วถ้ามีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนกับปกป้องกับผมอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกับปกป้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณปกป้องมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับคิดถึงนะคิดถึง